ดีค่ะสวัสดีค่ะซีดิวกิฟค่ะโอเคบรรยากาศแบบนี้วันนี้เราพาทุกคนมาที่เขาที่รีวังกดจังหวัดอุดรธานีนะคะเอาไม่มีอำเภออำเภอนายุ่งหมู่บ้านชิรีวงกดเป็นหมู่บ้านเล็กๆใจกลางหุบเขาตั้งอยู่ตำบลนาแคอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีที่นี่มีความสวยงามทางธรรมชาติและเป็นแหล่งเชื่อมโยงทางวิถีวัฒนธรรมที่น่าสนใจเพราะติดกับอำเภอปากชมจังหวัดเลยและอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายความสวยงามทั้งหมดจึงเป็นที่ดึงดูดให้ผู้คนที่รักธรรมชาติและความเป็นชาวไทยอีสานนั้นต้องการมาสัมผัสและเข้าถึงไปแล้วเฮียเอารถเขาใหญ่มาขนาดนี้เราไม่ได้มาแค่2คนเรามา15ชีวิตเลยนะคะ15ชีวิตกันเลยทีเดียวตอนนี้เราก็เพื่อนเรากำลังติดต่อกับทางผู้ใหญ่บ้านของที่นี่เนาะเขาที่ดีวงกดเนาะเพื่อจะได้เดินทางเข้าไปข้างในตัวของเขาที่มีวงกลมในหมู่บ้านในหมู่บ้านนะคะการเดินทางของเราก็คือนี่นี่เลยอีแจ็คเรียกว่าอีแจ็คไหมใช่อีแจ็คใช่แล้วภาษาไทยเรียกว่าอะไรรถอีแจ็ครถอีแจ็คเนาะโอเคแต่ก็ปิ้งแบบของที่มีอยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้วเขาก็เอามาจัดสรรแล้วก็มาประยุกต์แล้วก็สร้างสรรค์นะคะเชียงนานก็เป็นร่มแบบเข้าไปประมาณกี่ชั่วโมงนะชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงเดินทางโดยทางรถคันนี้ชั่วโมงนึงโลคาร์บอนสุดๆไปเลยจ้าโลคาร์บอนดีไม่ได้โฆษณานะโลคาร์บอนโอเคเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนเรากันไปกันเลยเย็นมากแบบไม่ร้อนเลยอากาศดีมากอากาศดีค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าระหว่างทางจะมีอะไรบ้างกลางลำธารที่มันเป็นมันปลายสายของลำตกเรากำลังจะเดินทางเข้าไปข้างในเราก็ได้แวะข้างในพี่กิฟต์แวะมาถ่ายรูปนะคะชิลๆนะคะดูบรรยากาศน้ำเย็นมากนี่ค่ะเขาพาเราลงมาอย่างนี้เลยนะคะดูลงมาแบบนี้เลยทางผ่านนะคะที่จะเข้าไปในหมู่บ้านก็จะมีวิวต่างๆสวยๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีลำธารอย่างนี้ก็คือธรรมชาติสุดๆไปเลยค่ะที่เราจะไปเนี่ยก็จะมีที่กินข้าวเนาะแล้วก็เป็นจุดชมวิวมีน้ำตกด้วยภายในหมู่บ้านก็จะมีแบบว่ากิจกรรมทอผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโฮมสเตย์ค่ะโฮมสเตย์แบบโลคาร์บอนไม่มีแอร์มีการทำปุ๋ยอินซีปุ๋ยอินซีเขาเรียกว่าปุ๋ยอินซีเนาะตอนนี้เพื่อนเรากำลังถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีกว่ามาเลยที่ทำให้เราเข้าถึงธรรมชาติด้วยการนั่งรถอีแต็กเพื่อลุยน้ำลุยป่าฝ่าดงเราจะได้เห็นการใช้ชีวิตในแบบเรียบง่ายของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพต่างๆการทำไร่การทำสวนความสุขในแบบวิถีถิ่นนี้คือ
ความจริงใจความเรียบง่ายความสุขที่จะทำให้เราหลงรักหมู่บ้านแห่งนี้จังหวัดนี้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งที่ในประเทศไทยกี่ถูกแล้วที่กูลงตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกแบบจะห้าก่อนนะคะทำไตใจถึงมันเหมือนกับว่าเราตกหลุมอากาศบนเครื่องบินอะแบบหัวสั่นด็อกแดกแหมตอนนี้เขาก็กำลังจะแบบว่าเอากำลังช่วยดีให้มันไปต่อได้นะคะว่าดูจากทางแล้วดูคืนเป็นกำลังจะให้พวกหนูผ่านไปได้ดีด้วยนะคะตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่จุดแรกของเรากันแล้วล่ะค่ะก็คือจุดทานข้าวค่ะดูสภาพแล้วเราก็จะเป็นน้ำตกร้อนมากค่ะดูจะมีมุมถ่ายรูปตรงนี้ค่ะดูไปเลยปุ๊บสวยมากมีขอนไม้กับเรือไม่มีเรือ ไม่มีเรือ โอเคเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปกินข้าวกันไปปุ๊บเราจะพามาดูว่าอาหารที่นี่เราจะได้กินอะไรบ้างก็จะเป็นแนวอาหารแนวอีสานนะคะเราจะพามาดูว่ามันจะแซ่บแค่ไหนทุกคนแล้วพัฒนาเขาเนี่ยได้ยินข่าวว่าเขาเป็นแบบโลคาร์บอนนะคะเป็นใช้สารไม้ไผ่อย่างเงี้ยแก้วน้ำใช้ไม้ไผ่ใช้ใบโตอย่างเงี้ยคือเลิศมากไปค่ะไปค่ะรู้สึกเหมือนยังมีกินได้อะค่ะจันบูแล้วนี่คือโชยนะคะน่ารักมากทำเป็นเหมือนที่จับไอติมอะลองตักดูซิไหนลองซิก่อนที่เราตักเรามาแนะนำเมนูอาหารกันพี่กิ๊ฟแนะนำก่อนเลยนี่นะคะปลาเผาค่ะย่างสดๆจากเตายกมาไม่ใช่ปลาเผาหรอกเป็นปลาย่างปลาย่างค่ะแล้วก็ไก่ย่างนะคะนี่คือบุฟเฟ่จะต้มตำบุฟเฟ่นะคะแล้วก็ไก่ย่างบุฟเฟ่แล้วก็ข้าวเหนียวนี่งามเลยเป็นข้าวเหนียวแบบนี้เลยเป็นมาจากบ้องแบบนี้แล้วเราแกะพร้อมกันร้อนนิดนึงโอ้ร้อนเนี่ยสวยงามมากปังมากเหมือนข้าวหลามเนาะเหมือนข้าวหลามเขาก็จะมีอันนี้อะไรนะแกงส้มหยวกกล้วยแกงส้มหยวกกล้วยแล้วก็เป็นส้มตำเนาะก็เมนูอาหารเราก็จะมีอยู่เท่านี้นะคะแล้วก็เอ้ยไม่ใช่มีอันนั้นด้วยมีผลไม้แตงโมไหนกิ๊ฟลองพูดแตงโมดับความร้อนนะคะตอนนี้คือร้อนมากเย้อาหารเป็นไงบ้างคลิปวันนี้อร่อยมากเลยค่ะโดยเฉพาะไก่กับส้มตำคือสุดปังมากแล้วก็แบบเป็นความเป็นบุฟเฟ่เนาะเราก็ได้สั่งเพิ่มไปเรื่อยๆเลยแล้วเขาก็ทำเร็วมากหมดปุ๊บเสิร์ฟหมดปุ๊บเสิร์ฟนี้เลยร้อนร้อนแซ่บก็คือเขาจะให้คนในชุมชนได้ร่วมมือกันทำช่วยกันทำนะคะอย่างที่เห็นไปก็คือจานก็จะเป็นแบบใบตองผ้าปูโต๊ะก็คือใบตองเลยอะไรกันคะเนี่ยแล้วก็เล่นน้ำนะคะน้ำก็แบบมีปลาเล็กปลาน้อยมีแบบจุ่มเท้าแล้วสามารถปลามาตอดน้ำนั้นแบบสปาเท้าใช่สปาเท้าเป็นสปาเท้าตาคือจะมากัดกินเนื้อที่เป็นส่วนตายนะคะออกไปให้เท้าเราแบบว่าสะอาดสะอ้านอะไรเงี้ยเออ
มาตอนแรงมากเลยค่ะทุกคนร้านเย็นมากเลยทุกคนตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะที่จบที่บันเดทิศที่หมู่บ้านคีรีวงศ์กฎนะคะการเดินทางมาที่นี่ก็ถือว่าเป็นงานสนุกเนาะวันนี้ใช่สนุกมากครบรถเลยครบรถจริงๆใช่อยากให้เพื่อนๆได้มาเที่ยวกันดูนะคะแบบเป็นแนวที่แบบว่าแอดเวนเจอร์หน่อยลุยๆหน่อยอย่างนี้จะเข้าทางมากใช่ค่ะแล้วก็จะมาสรุปค่าใช้จ่ายนะคะวันนี้หมดแค่300บาทเองคือถูกมากทุกคนคือค่ารถเข้าไปในหมู่บ้านกับค่าอาหารนะคะรวมกันแค่300บาทเองค่ะทุกคนก็คือมี3เมนูที่เป็นบุฟเฟ่ต์ค่ะแล้วเป็นบุฟเฟ่ต์ด้วยอร่อยมากโอ้ my god แดดส่องหน้ามาแล้วพระเจ้าโอเคขออนุญาตอีกนิดนึงก็คือเมนูส้มตำไก่ย่างแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะที่สามารถเป็นบุฟเฟ่ต์ได้ก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะรายการมันแค่300บาทครั้งนี้ใช่ค่ะแล้วใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อผู้ใหญ่บ้านนะคะคุณณรินนะคะหรือคุณอ๋อยค่ะ0831479004ค่ะแล้วเราก็ต้องกราบขอบคุณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของบ้านคีรีวงศ์กฎด้วยนะคะที่บริการแล้วก็ต้อนรับเราเป็นอย่างดีค่ะในการให้เราได้เยี่ยมชมหมู่บ้านเยี่ยมชมสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับสถานที่พวกเราสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะสามารถมาเที่ยวได้เลยเป็นวันนี้ที่หมู่บ้านจะนอนพักโฮมสเตย์ก็มีให้ค่ะโฮมสเตย์ก็มีนะคะถ้าอย่างไรเดี๋ยวเราจะใส่เอ็นคิดอีกทีว่าโฮมสเตย์อะไรยังไงนะคะในข้อมูลนี้ค่ะงั้นพวกเรา2คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไป